ุณก๊อฟสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณหมวยสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับขออนุญาตไปที่คำถามเลยนะคะถ้านักลงทุนไม่ส่งคำถามเพิ่มแล้วนะคะมาที่ฮาน่า KCE นะคะจะลงอีกขนาดไหนนะคะครับตัวฮาน่าครับราคาเองจริงก็ปรับตัวลงมาถือว่าในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้ผมว่ามีโอกาสที่อาจจะเห็นภาพการรีบาวด์สั้นๆนะครับแต่ว่าราคาฮาน่าเองต้องบอกว่าไม่ควรที่จะปรับตัวลงมาต่ำกว่าโซนของบริเวณ72บาทนะครับ72บาท75ตรงนี้ไม่ควรที่จะหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวแต่ช่วงสั้นผมเชื่อว่าโซนบริเวณ280 82บาท80เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นภาพการรีบาวด์ฟื้นตัวกลับขึ้นได้ครับส่วนสำหรับตัว KCE เองเช่นเดียวกันนะจุดโซนบริเวณนี้นะครับโซนบริเวณ83บาทกับ4บาทตรงนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นภาพการรีบาวด์บ้างในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าราคาเองจริงไม่ควรที่จะหลุดโซนบริเวณ78บาท78บาทหลุดปุ๊บเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรค่ะ GTSC ค่ะ GTSC จะฟื้นไหม GTSC เป็นภาพของการที่เริ่มนะครับที่จะแกว่งตัวลงมาเพื่อปรับฐานบ้างแหละนะครับมีแนวรับอยู่ที่โซน184บาทนะครับก็อ่อนตัวลงมาผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วก็ไซด์เวย์เพื่อพักฐานในโซนบริเวณ84บาทถึงโซนบริเวณ90บาทได้อยู่ครับ7 up ค่ะ7 up 7 up เริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเองยังค่อนข้างที่จะอ่อนแรงอยู่พอสมควรคือปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีวอลุ่มเข้ามามากมายอะไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะยืนเหนือบริเวณเส้นอนุมขาลงที่ตัดขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังเป็นภาพที่ค่อนข้างอ่อนแรงอยู่พอสมควรมีรูปแบบโดจิอยู่นะครับฉะนั้นอาจจะเห็นภาพการย่อตัวลงมาทั้งโซนบริเวณบาท20นะครับบาท25เนี่ยได้อยู่แนะนำว่ารอให้เขาอ่อนตัวลงมาเพื่อที่จะยกโลก่อนแล้วฟื้นตัวขึ้นมาอีกรอบแล้วให้เข้าน่าจะปลอดภัยมากกว่าตัวเซเว่นอัพครับSDC นะคะราคาต่ำบาทค่ะ51ตังค์ SDC นะครับ SDC ยังอยู่ในภาพขาลงนะครับมีแนวโน้มหลักตอนนี้เป็นขาลงพักฐานอยู่นะครับแนวรับหลักๆเลยอยู่ที่มาโซนสัก 0.48 0.47 0.48 แถวโซนบริเวณนั้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาอยู่ที่บริเวณ EMA 200วิคพอดีมีโอกาสที่จะเห็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นได้นะตัวเครื่องมือในภาพวิกฤตของ SDC เองถ้าอยู่ที่เป็น 0.4748 ได้น่าจะอยู่ในภาวะ Extreme Oversold แล้วน่าจะเห็นภาพของการรีบาวด์ขึ้นได้ครับค่ะมีท่านนักลงทุนน่าจะได้กำไรอยู่แล้วนะคะตัวของ CHG กับ BCH กลุ่มโรงพยาบาลน่าจะไปต่อไหมคะมันวิ่งในกรอบไซด์เวย์นะครับในกรอบบริเวณ3บาท50ถึงโซนบริเวณ3บาท90ฉะนั้นขึ้นไปในโซนบริเวณ3บาท90บาทเน้นเป็นการขายมานะครับแล้วกำไรมาก่อนครับค่ะ BCH ค่ะ20บาท BCH เช่นเดียวกันนะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มไม่ทำโลใหม่ภาพระยะสั้นน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาแถวๆโซนบริเวณ 21.5 21.5 ฟื้นตัวขึ้นมาก็ปล่อยออกไปก่อนครับค่ะ ECL ค่ะราคา3บาท26ตังค์ค่ะหน้ากระดาน ECL ก็อยู่ในภาพที่ดีนะวันนี้ขึ้นทำนิวไฮต่อเนื่องนะมีวอลุ่มที่เข้ามาก็ถือว่าใช้ได้ครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อภาพแบบนี้แนะนำว่าให้เล็กโปรฟิตรันไปก่อนนะครับถือออกไปก่อนนะครับ Intouch ค่ะ Intouch ถ้าราคามีการอ่อนตัวลงมาจะขึ้นทำไฮใหม่ถ้าเนี่ยการอ่อนตัวลงมาเราสันนิษฐานไว้ก่อนเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อยกโลนะครับจุดบริเวณนี้มีอยู่สามารถถือได้นะครับหรือไม่มีผมว่าสามารถที่จะทยอยเข้าซื้อสะสมได้สำหรับโซนบริเวณ77บาทนะครับราคาจริงเนี่ยสำหรับอินทัชเองจุดสต็อปลอสเนี่ยมันอยู่ด้านล่างมากๆคืออยู่โซนบริเวณจาก73.5 บาทถ้าหลุดตรงนี้น่ากลัวถ้าหลุด77บาทมันก็บริเวณ74บาทเป็นโอกาสในการสะสมครับค่ะ U ค่ะ U ยูนภาพของการที่พยายามที่จะฟื้นตัวแต่ว่ายังตึงๆนิดหนึ่งนะครับยังไม่สามารถผ่านแถวแนวต้านที่บริเวณ2บาท8ได้น่าจะแบ่งตัวด้านข้างเพื่อปรับฐานได้ต่อจุดซับล้อสำหรับยูไม่ควรที่จะราคาต่ำกว่า 1.88 แล้วนะถ้าราคาต่ำกว่าถือว่าค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรฮะบิกริมค่ะราคาบิกริมก็ยังแกว่งตัวด้านข้างไม่ได้มีทิศทางยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อน่าจะเห็นภาพการแกว่งตัวด้านข้างในกรอบโซนบริเวณ38บาทถึงโซนบริเวณ42บาทได้ต่อครับแอดวานซ์ค่ะ
Advance ขึ้นไปทำ New High แล้วอาจจะมีภาพการพักฐานได้บ้างนะครับแนวรับอยู่ที่โซนของบริเวณ216บาทนะครับ216บาทจุดนั้นเนี่ยน่าจะอ่อนลงมาแล้วรีบาวด์กลับได้ครับเยอะนิดนึงนะคะวันนี้คำถามช่วงต้นปีนะคะ Next นะคะ ATX 22บาท30ซื้อตอนนี้จะดอยไหมคะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรจริงๆมันหุ้นดีแหละแล้วเรานัดนำกันมาตั้งแต่โซนประมาณ8บาท9บาทแล้วแล้วก็ราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะผมไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีอยู่สามารถที่จะถือได้นะครับโดยตั้งจุด stop loss ไว้ที่โซนบริเวณ19บาทถ้าหลุดคัทนะครับถ้าท่านจะซื้อตอนนี้ถามว่ามันยังขึ้นมันมีโมเมนตัมที่ยังขึ้นได้ไหมมันพอขึ้นได้แต่ว่าทุนมันช่างสูงเหลือเกินนะก็ต้องลองวัดใจกันดูนะครับแนะนำว่ามีอยู่ถือต่อไปไม่มีอยู่ก็แล้วแต่ความเสี่ยงแล้วกันครับกราฟนะคะ46บาท75ตังค์ค่ะแล้วอาจจะต้องมีการพักฐานลงบ้างนะครับแถวแนวรับที่บริเวณ45บาทสำหรับตัวของกราฟนะครับก็อาจจะอ่อนตัวลงมาเพื่อปรับฐานใหม่ก็แนะนำว่ารอซื้อนะครับเมื่อเขาออกตัวลงมาครับรอซื้อนะคะถ้าคนมีอยู่ขายไหมคะหรือว่าถือดีจริงๆถือได้ครับถ้าเกิดว่าจะแบ่งขายทำกำไรระยะสั้นก็ได้แต่ว่าเนี่ยตรงนี้มันราคา47บาทนะอ่อนลงมาในแถวโซนบริเวณสัก45บาท40 4.5 ก็ต้องเก็บเริ่มเก็บเข้าไปใหม่แล้วฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูครับค่ะ SVT นะคะ SVT 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 ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับในกรอบประมาณเรื่องของสามเหลี่ยมซึ่งเป็นกราฟิกไทรแองเกิลนะครับแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่างโซนบริเวณ 5.25 ถึงโซนบริเวณ 6.35 ก็ในกรอบบริเวณนี้เนี่ยก็เทรดดิ้งนะครับอยู่ลงด้านล่างบริเวณ 5.25 ซื้อนะขึ้นไปบริเวณ 6.3 ขายครับขอเมลต้าลีโอค่ะลีโอจริงลีโอไม่ได้มีแนวต้านเพราะเขาทำออทำคายอยู่แล้วแนวต้านมันก็จะไปอยู่ตามสิ่งต่างๆอย่างเช่นขึ้นไปบริเวณ17บาท7บาทถึง5 18บาทซึ่งเป็นจิตวิทยาแต่ทางเทคนิคไม่มีแล้วเพราะว่าเขาทำนิวไฮอยู่นะครับต่อทำไฮอยู่ด้วยครับอยู่ที่ใจแล้วนะคะตอนนี้นะจะทนรวยได้หรือไม่ขนาดไหนนะคะลองตัดสินใจดูนะคะปิดท้ายที่ตัวสุดท้าย GPSC ค่ะ GPSC GPSC ไปนะครับเมื่อกี้ก็อาจจะลงมาอ่อนตัวลงมาปรับฐานบ้างเล็กน้อยครับได้ค่ะปิดท้ายที่มุมมองคุณครอบนิดนึงนะคะบ่ายนี้ค่ะตลาดจริงๆผมเชื่อว่าไม่ลงมากังวลเรื่องของการเข้มงวดทางการเงินของเฟดบ้างนะครับหลังจากที่มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดตัวของขนาดของงบดุลพร้อมกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยเลยซึ่งผมเชื่อว่าไอ้การที่เขาทำรอบนี้มันเป็นการแค่ส่งสัญญาณแหละนะให้ตลาดรับรู้เท่านั้นเองฉะนั้นตลาดจะตกใจบ้างวันสองวันแต่สุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรมากนะตลาดก็จะค่อยๆไพอินแล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อยๆพยายามจับตัวอยู่ที่ว่าท่าที่จะไปจะเป็นท่าไหนอาจจะเป็นท่าที่ไซด์เวย์ออกด้านข้างปรับฐานในโซนบริเวณ 1,650 ถึงโซนบริเวณ 1,680 แล้วก็เตรียมที่จะเลือกทางขึ้นต่อหรืออาจจะปรับตัวขึ้นไปทะลุ 1,680 เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยวันสองวันนี้อาจจะต้องเผชิญแรงผันผวนบ้างเล็กน้อยนะแต่ตราบใดก็ตามถ้าระยะสั้นยังไม่หยุดบริเวณ 1,650 ผมเชื่อว่า movement ของตลาดมีโอกาสที่ยังปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะฉะนั้นก็ไม่น่ากลัวอะไรซึ่งที่เราแนะนำอย่างตัวแบงก์เองที่มันก็ยังราคาถือว่าไม่ได้แพงเลยแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะเชื่อว่าภาพแบบนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นโมเมนตัมให้เขาเองมีโอกาสที่ยังค่อยๆปรับตัวขึ้นได้อยู่ส่วนประการที่เฟดเองจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเองเทรนด์ทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นของโลกด้วยก็ส่วนหนึ่งหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยก็เป็นหุ้นในพื้นฐานดีกว่าราคาไม่ได้ไปเยอะก็ยังสามารถที่จะทยอยสะสมได้ครับค่ะมีแบงค์ไหนบ้างคะที่ทยอยสะสมได้ก็มีตัว KBank นะมีตัว KBank เนี่ยครับย่อลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะ KBank SCB นะครับตัวของ KTB นะอ่อนตัวลงมาสักโซนบริเวณ13บาทก็สะสมได้แล้วก็อีกตัวทาง KTB ก็ย่อตัวลงมาสักโซนบริเวณบาท30ต้นๆบาท30อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เพื่อสะสมนะครับน่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ดีในปีนี้ปีนี้เนี่ยถ้าแบงค์ไม่ไปก็ไม่น่าตัวอื่นก็ไม่ควรไปละฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจเวลาที่เราเห็นภาพที่เวลาตลาดมีข่าวร้ายแบบเนี้ยก็ให้เก็บหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีและเป็นธีมหลักของปีผมเชื่อว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีครับค่ะก็มีทั้งหมด4แบงค์ด้วยกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณน้องคะสวัสดีค่ะ